สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงนี้นะครับจ้าถามคุณผู้ชมก่อนว่าคุณผู้ชมคะรู้จักหอยมรกตไหมไม่รู้จักได้ยินนะพี่แกอะไรรู้จักหอยมรกตไหมไม่รู้จักเขาบอกว่าหอยมรกตเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นสัตว์ที่หายากนะฮะแล้วก็มีที่เดียวในโลกอยู่ที่เกาะตาชัยล่าสุดพบแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าพวกมันเนี่ยจะเจริญเติบโตได้เต็มที่หลังจากที่เกาะนี้เนี่ยปิดเพื่อให้ธรรมชาติในฟื้นตัวมากมานานกว่า3ปีวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของเจ้าหอยมรกตมาฝากกันด้วยมานานกว่า3ปีเลยเราจะไปติดตามกันกับข่าวไทยๆค่ะเพจอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดเผยภาพหอยมรกตค่ะนี่เลยที่เราเห็นนี่ล่ะเป็นสัตว์หายากนะคะที่พบเพียงหนึ่งเดียวในโลกบนเกาะตาชัยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะโดยข้อความบางส่วนจากการโพสต์ของเพจดังกล่าวนะคะระบุว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันทำการออกค้นหาหอยมรกตที่หน่วยพิทักษ์ที่สร.3เกาะตาชัยค่ะก็ได้พบหอยมรกตแบบตัวเต็มวัยขนาดประมาณ 4-5 เซนติเมตรจำนวนทั้งหมด5ตัวในพื้นที่ใกล้เคียงกันค่ะเป็นตัวบ่งชี้ได้เป็นอย่างดีนะคะว่าหอยมรกตเนี่ยมีการขยายพันธุ์และเติบโตได้ดีบนเกาะตาชัยค่ะครับซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศบนเกาะซึ่งอาจมีผลส่วนหนึ่งมาจากการปิดการท่องเที่ยวบนเกาะตาชัยเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะจึงทำให้ทรัพยากรมีการฟื้นตัวแล้วก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนึงทางนี้ปัจจุบันเกาะตาชัยยังไม่มีกำหนดเปิดการท่องเที่ยวบนเกาะนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวยังสามารถเข้ามาทำกิจกรรมดำน้ำลึกบริเวณรอบเกาะได้ตามปกติแต่ขึ้นเกาะยังไม่ได้ครับสำหรับหอยมรกตนะคะก็เป็นหอยสปีชีส์ใหม่ค่ะคือ Amphidromus Atricalosus Classiarius ซึ่งเป็นสปีชีส์ย่อยของหอยสปีชีส์ Amphidromus Atricalosusที่พบบนแผ่นดินใหญ่ก็พยายามอ่านเนาะบางทีก็ข้ามได้ก็อยากอ่านนะคะซึ่งหอยมรกตนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปัจจุบันหอยชนิดนี้พบได้ที่เกาะตาชัยของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเท่านั้นโดยหอยมรกตเนี่ยนะคะเขาวิวัฒนาการมาจากสปีชีส์ดั้งเดิมก็คือหอยทาก Amphidromus Atricalosus เริ่มคล่องที่มีเปลือกเวียนทั้งซ้ายและขวาเพื่อเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมที่มีอาหารจำกัดหอยมรกตจะมีการปรับตัวให้มีขนาดเล็กลงมีฟันเปลี่ยนไปเฮ้ยเก๋อ่ะมีอวัยวะเพศหดสั้นลงเฮ้ยไม่ดีอันเนี้ยจนไม่สามารถสืบพันธุ์กับชนิดดังเดิมได้ก็คือผสมพันธุ์ข้ามรุ่นไม่ได้แล้วมันวิวัฒนาการมาแล้วและมีเปลือกเวียนซ้ายเพื่อเอาตัวรอดจากนักล่าอย่างงูกินทากก็เลยกลายเป็นที่มาของสปีชีส์ใหม่โดยสมบูรณ์ค่ะอ๋อสำหรับเกาะตาชัยครับถิ่นที่อยู่อาศัยของหอยมรกตสัตว์หายากหนึ่งเดียวในโลกนั้นนะครับก็เป็นเกาะในหน้าน้ำทะเลพังงาตั้งอยู่ระหว่างหมู่เกาะศรีวิลันกับหมู่เกาะสุรินทร์นะครับในปี2541ห่างจากชายฝั่งจังหวัดพังงาประมาณ70กิโลเมตรนั่นเองนะครับเกาะตาชัยครับถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสมิลันจังหวัดพังงาโดยจากบนฝั่งเกาะตาชัยสามารถเดินทางไปได้ทั้งจากจังหวัดพังงาและก็ภูเก็ตนะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมงไม่นานครับเกาะตาชัยโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนกับสภาพธรรมชาติอันสวยงามของเกาะไม่ว่าจะเป็นแนวชายหาดยาวขาวสะอาดแล้วก็มีความละเอียดดุจแป้งน้ำทะเลที่สวยใสราวกระจกนะครับที่มีโลกใต้ทะเลอันสวยงามทั้งแนวปะการังแล้วก็ปลาหลากหลายชนิดด้วยและที่สำคัญสามารถลงเล่นน้ำได้ดำน้ำตื้นได้รวมไปถึงสามารถดำน้ำลึกได้ในบริเวณที่กองหินใต้น้ำใกล้หัวแหลมทางด้านใต้ของเกาะด้วยนะครับซึ่งเป็นจุดที่นักดำน้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะพบเห็นฉลามวาฬแล้วก็ปลากระเบนราหูได้มากที่สุดจุดหนึ่งของทะเลฝั่งไทยอันดามันเลยนะครับนอกจากนี้ครับบนเกาะแห่งนี้ก็ยังมีจุดชมวิวหลังเกาะที่สวยงามมีพืชและก็สัตว์ชนิด อย่างเช่นสาลายใบมะกรูดปูเสฉวนยักษ์
ปูไก่นะครับแล้วก็หอยมรกตนะครับหนึ่งเดียวในโลกที่พบเพียงที่แห่งนี้แหละครับบนเกาะตาชัยเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ดีครับจากความสวยงามแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ทำให้เกาะแห่งนี้นะครับเกาะตาชัยเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปเที่ยวบนเกาะเป็นจำนวนมากนะครับจนยากที่จะควบคุมแล้วก็แถมผู้ประกอบการในเห็นแก่ตัวบางรายก็แบบฉวยโอกาสกอบโกยรายได้นำนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวบนเกาะตาชัยจนล้นทะลักเกินกว่าศักยภาพที่เกาะตาชัยจะรับได้นะครับก็เลยส่งผลให้เกาะแห่งนี้ได้เกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของขยะทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายโดยเฉพาะแนวปะการังหน้าเกาะนะครับมันพังจากน้ำมันเรือนะครับแล้วก็การทิ้งสมอเรือจากเรือจำนวนมากนะครับที่ไปทำปะการังเสียหายแล้วก็ปูไก่ด้วยที่ถูกนักท่องเที่ยวเนี่ยบางชาตินะอันนี้บางชาติไปไล่จับปูมาถ่ายรูปบ้างล่ะลุกล้ำถิ่นที่อยู่อาศัยของปูบ้างล่ะแล้วก็ทำให้ปูเนี่ยต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับทั้งนี้เนี่ยผลจากการปิดเกาะตาชัยมากกว่า3ปีเนี่ยนะครับนอกจากจะทำให้ธรรมชาติบนเกาะฟื้นตัวแล้วก็ยังค้นพบด้วยนะครับว่าไอ้เจ้าหอยมรกตเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยเติบโตได้ดีบนเกาะตาชัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลพวงของการปิดเกาะด้วยซึ่งอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ประกอบการบางรายนะครับแต่กลับเป็นที่ถูกใจของประชาชนส่วนใหญ่ด้วยครับผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ